การสภาที่เคารพดิฉันอมรัชโชคบรมิกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากนครปฐมค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ดิฉันมีส่วนร่วมในการอภิปรายเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูค่ะในระยะเวลาเพียง2ปีที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุกราดยิงมากถึง4ครั้งทั้ง4ครั้งนะคะเกิดจากทหารตำรวจที่เป็นอาชีพที่ควรจะเป็นคนที่ปกป้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนค่ะในเดือนกุมภานะคะปี63เกิดเหตุกราดยิงโคราชมิถุนายน64เกิดเหตุกราดยิงโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปทุมธานีนะคะกันยา65เกิดเหตุกราดยิงในกรมยุทธศึกษาทหารบกและล่าสุดค่ะ6ตุลา65ที่ผ่านมาเวลาเที่ยงนะคะ เกิดโศกนาฏกรรมที่จะเป็นฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนในของประเทศไทยไปอีกนานแสนนานค่ะท่านประธานคะเหตุเกิดวันที่6ตุลาปีนี้นะคะเกือบเดือนที่ผ่านมาภายในเวลาประมาณแค่20ชั่วโมงค่ะยังไม่ครบ24ชั่วโมงยังไม่ครบวันเลยนะคะคือในวันรุ่งขึ้นค่ะในวันที่7ตุลาคมเวลาประมาณ 8:30 นะคะนอกจากการตอบคำถามที่น่าผิดหวังของคนระดับรองนายกรัฐมนตรีคุณพลเอกประวิตรนะคะวงสุวรรณที่ตอบคำถามว่าเหตุมันเกิดเพราะว่าจะให้ทำยังไงล่ะก็เด็กมันติดยาก็คนมันติดยานะคะเป็นการปัดความรับผิดชอบจากปัญหาโครงสร้างนะคะปัญหาการกดดันในอาชีพปัญหาโครงสร้างการกดดันในสังคมนะคะให้กลายเป็นปัญหาส่วนตัวให้กลายเป็นปัญหาของปัจเจกชนนะคะไม่พอค่ะในเวลาที่อ่อนไหวเจ็บปวดร่วมกันทั้งสังคมนะคะในวันนั้นค่ะยังมีภาพที่มันย้อนแย้งขัดแย้งทำให้ผู้คนก่นด่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเสียความรู้สึกนะคะคือการมีภาพพิธีการนะคะของส่วนราชการค่ะที่ถูกวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะและไม่ถูกกาลเทศะมีการให้ความสำคัญกับพิธีรีตองไม่ยอมคำนึงถึงความเหมาะสมความเรียบง่ายนะคะแล้วก็ความจริงใจที่จะจัดวิสัยทัศน์เช่นนี้ค่ะของส่วนราชการถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปนะคะเรื่องระเบียบราชการแล้วก็ระเบียบพิธีการนะคะอันนี้ดิฉันพูดหมายถึงแค่ในระเบียบราชการค่ะไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงสถาบันอื่นๆนะคะวิสัยทัศน์เช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศเรานะคะอยู่ในหลุมดำยาวนานมากเกิน8ปีแล้วค่ะการเหยียบย่ำความรู้สึกของผู้สูญเสียผู้ปวดร้าวนะคะดิฉันไม่คิดว่าภาครัฐมันน่าจะต้องคิดได้ดิฉันมีประสบการณ์การสูญเสียค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเสียนะคะที่โรงพยาบาลดิฉันยังไม่อยากจะกลับไปในที่เกิดเหตุไม่อยากจะไปดูที่ตึกนั้นนะคะบางคนเสียลูกจากการจมน้ำก็ไม่อยากจะไปบริเวณที่เกิดเหตุรถชนอุบัติเหตุที่ไหนนะคะคนในครอบครัวที่สูญเสียยังไม่อยากต้องเลี่ยงเส้นทางอ้อมไปไกลเพื่อจะไม่ผ่านถนนเส้นที่ทำให้หวนคืนคิดกลับถึงเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเกิดความสะเทือนใจอย่างรุนแรงในครอบครัวค่ะแต่ท่านประธานคิดดูสิคะการเอาพ่อแม่ผู้ปกครองของ38ชีวิตไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์เพียงไม่ถึง1วันนะเขาถามเขาหรือยังคะว่าพวกเขาสมัครใจที่จะไปหรือเปล่านะคะอยากให้คำนึงถึงจิตใจของเขาด้วยนะคะการนำผู้ปกครองไปในสถานที่ที่ลูกตัวเองต้องเสียชีวิตขนาดนั้นนะคะแล้วมีภาพที่คุณแม่กอดผ้าห่มลูกซุดตัวลงดิฉันสะท้อนใจจริงๆค่ะดิฉันไม่ทราบว่าทั้ง38ครอบครัวเขายินยอมพร้อมใจสมัครใจหรือไม่ค่ะแล้วท่านประธานคะในมือดิฉันนี่นะคะเป็นคู่มือการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสำหรับการเกิดเหตุร้ายแรงนะคะซึ่งมีทั้งหมด13ขั้นตอนค่ะในขั้นตอนที่3นะคะเกี่ยวกับการป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุและในขั้นตอนที่12คือการส่งคืนสถานที่เกิดเหตุขอสไลด์ค่ะการเกิดเหตุในต่างประเทศนะคะที่มีความเป็นสากลเขาจะมีเชือกกั้นแบบนี้นะคะในที่เกิดเหตุไม่ใช่มาปูพรมทำพิธีการอะไรที่ฟุ่มเฟือยเยินเยอะแล้วก็ไม่เหมาะกับกาลเทศะฉันจึงคิดว่าเห็นควรที่จะต้องมีการปรับปรุงตรงนี้ค่ะและการระบบการตรวจสอบสุขภาพจิตนะคะของคนทำงานที่อยู่ในอาชีพที่เสี่ยงต่อความมีความเครียดสูงจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตนะคะประจำปีหรือประจำสองปีอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกและการประเมินสุขภาพจิตนะคะไม่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นนะคะคนที่อยู่ในทำเนียบนะคะผู้นำเราที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยค่ะก็ควรจะต้องถูกประเมินนะคะเยียวยารักษาสุขภาพจิตด้วยดิฉันสงสัยว่าตั้งแต่เหตุกราดยิงที่โคราชในปี63นะคะได้มีการถอดบทเรียนและมีป้องกันอย่างไรถึงได้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนะคะจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใกล้อาวุธปืนนะคะเป็นการ
ดิฉันเห็นพรมแดงนะคะที่ศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัวลำพูดิฉันยังมองว่าพรมแดงนั้นเปรียบเสมือนการซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรมนะคะปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาการไม่ถอดบทเรียนปัญหาการที่เจ้าหน้าที่นะคะเกษียณราชการแล้วยังสามารถพกพาอาวุธปืนได้ก็เป็นปัญหาและท่านประธานครับดิฉันขอจบนะคะการอภิปรายเท่านี้ค่ะแต่ดิฉันได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าท่านประธานไม่ยอมให้ดิฉันนำสไลด์อีกภาพหนึ่งนะคะที่เป็นภาพวันรุ่งขึ้นของเหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำพูได้ขึ้นจอในวันนี้ดิฉันไม่ทราบเหตุผลค่ะประธานตัดสินวินิจฉัยอะไรย่อมเหตุผลทั้งหมดนะครับค่ะก็เหตุผลก็อยากให้ประธานชี้แจงด้วยค่ะครับคงไม่จำเป็นนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านประธานคะในข้อบังคับการประชุมนะคะของสภาผู้แทนราษฎรข้อ69วรรค2ค่ะได้บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ดิฉันถูกท่านประธานชวนปิดไมโครโฟนไม่ให้พูดต่อทั้งที่ดิฉันกำลังพูดนะคะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในการหาหลักฐานสู้คดีในชั้นศาลนะคะในคดีที่สำคัญท่านประธานปิดไมและดิฉันถามว่านะคะตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรมาเคยมีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์หลายต่อหลายครั้งนะคะหลังปี2475อ้างอิงได้นะคะจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะท่านธนมรัตน์ของอาจารย์ปีชานะคะท่านธนมรัตน์ครับเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับยติครับมันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องกันกับที่ท่านประธานไม่อนุญาตให้นำสไลด์นะคะขึ้นจอค่ะเพียงแค่มีภาพพรมแดงเท่านั้นท่านประธานก็อ่อนไหวขนาดนี้แล้วหรอคะไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ดิฉันกำลังจะพูดถึงระเบียบราชการและพิธีการที่มันฟุ่มเฟือยย่นเยอะนะคะไปท่านธรรมราชครับต้องกราบขออภัยเพราะว่าที่คุณธรรมราชพูดเนี่ยมันเป็นโยงถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่ท่านประธานชวนได้วินิจฉัยฉะนั้นผมอยากให้ท่านอมรัตน์ได้ไปอ่านข้อบังคับข้อที่71นะครับการวินิจฉัยของประธานเนี่ยถือว่าเป็นเด็ดขาดฉะนั้นเราอย่าได้โต้แย้งอย่าได้ขัดแย้งกันเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ประชาชนทั่วไปนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวานก็มีสอบถามมาดิฉันก็ถึงต้องชี้แจงว่าข้อบังคับนะคะห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์โดยไม่จำเป็นแต่เมื่อมันจำเป็นก็ต้องพูดนะคะและไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ค่ะมีการพูดในอดีตสามารถพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในสภาอย่างตรงไปตรงมานะคะมีการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชอำนาจพระราชสถานะและการเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างกว้างขวางนะคะท่านอภิปรายครับผมว่าพอแล้วนะครับท่านก็เลยเวลามาเกือบ2นาทีแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเมื่อวานนี้ฉะนั้นผมจะไม่อนุญาตนะครับต้องขออภัยจริงๆท่านประธานครับประท้วงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตให้เหตุผลประกอบครับว่าการทำหน้าที่ของท่านประธานนั้นไม่ถูกต้องและอาจจะไม่เป็นกลางครับเพราะว่าประเด็นที่ท่านประธานสภาวินิจฉัยเมื่อวานไม่ใช่ประเด็นเรื่องสถาบันนะครับท่านเองเข้าใจผิดด้วยซ้ำแล้วท่านก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่เปิดช่องให้คุณอมรัตน์ได้ตอบประเด็นเป็นอย่างนี้ครับคุณอมรัตน์กำลังพูดถึงเรื่องของการที่ศาลไม่ยอมออกหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศไม่ได้พูดถึงตัวพระมหากษัตริย์ไม่ได้พูดถึงสถาบันใดๆเลยครับแต่ท่านประธานไปวินิจฉัยว่าเป็นการพูดถึงสถาบันที่ก็ไม่ตรงนะครับในข้อที่2ก็คือท่านประธานไปวินิจฉัยว่าไปพูดกระทบถึงสถาบันศาลนั่นน่ะสิครับเราก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าสถาบันศาลเป็นหนึ่งในสถาบันอำนาจที่ใช้อยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นก็ไม่ตรงครับส่วนในข้อที่3นั้นตรงอยู่ข้อเดียวครับก็คือท่านไปวินิจฉัยว่าคุณอมรัตน์ได้ใช้เวลานานไปแล้วก็เห็นว่ามีการอภิปรายพอแล้วจึงปิดการอภิปรายผมคิดว่าท่านต้องย้ำครับแล้วให้ความเป็นธรรมว่าประเด็นที่คุณอมรัตน์ถูกปิดอภิปรายนั้นคือการใช้เวลาเกินหรือเห็นว่าได้อภิปรายมามากพอแล้วไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสถาบันใดๆและหากเกี่ยวข้องก็พูดถึงได้ถ้าจำเป็นตามข้อบังคับตามตัวอักษรในข้อ69วรรค2เผื่อประชาชนจะได้ไปเปิดอ่านว่าเขียนว่าอย่างไรครับท่านประธานครับผมขอวินิจฉัยนะครับเหตุการณ์เมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้วินิจฉัยไปแล้วฉะนั้นขอความกรุณาว่าอย่าได้เอามารวมกันกับวันนี้นะครับแต่วันนี้คือท่านอมรัตน์ได้ใช้เวลาเกินไปแล้วนะครับเลขอย่างก็คือพยายามที่จะโยงถึงเรื่องเมื่อวานผมก็เลยท่านประธานชวนได้วินิจฉัยไว้แล้วผมจึงไม่อนุญาตนะครับ
ท่านประธานคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะที่ดิฉันจำเป็นจะต้องโยงไปถึงเมื่อวานเพราะดิฉันถูกกระทำแบบเดียวกันค่ะคือวันนี้นะคะภาพรูปภาพที่ไม่ได้อันตรายไม่ได้ถูกขึ้นจอแล้วดิฉันถามว่าถ้าประธานสภาใช้ดุลพินิจที่ล้นเกินเกี่ยวกับการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในสภาแล้วเราจะสามารถลงหลักปักฐานประชาธิปไตยที่เป็นสากลขึ้นในประเทศนี้ได้อย่างไรคะในเมื่อสภาหลัง2475ก็มีการอภิปรายถึงสถาบันกษัตริย์อย่างกว้างขวางมีในบันทึกมีในหนังสือแล้วทำไมอยู่ดีๆไม่กี่ปีมานี้ถึงจะต้องมีการใช้ดุลพินิจของประธานสภาชนิดที่ล้นเกินแบบนี้คะเราจะดิฉันเป็นห่วงเป็นกังวลค่ะว่าเราจะสามารถลงหลักปักฐานประชาธิปไตยที่มันมั่นคงในประเทศนี้ได้อย่างไรถ้าสภาไม่ได้เป็นที่ให้ผู้แทนราษฎรพูดความจริงก็ได้ให้พูดพอสมควรแล้วนะครับผมว่าก็ขอให้ยุติได้แล้วครับเชิญนั่งได้แล้วครับนี่ค่ะเชิญนั่งได้แล้วครับท่านประธานขออนุญาตครับผมสั้นๆนิดเดียวครับผมรังสิมันต์โรมครับขออนุญาตครับท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานประท้วงเหรอครับครับประท้วงท่านประธานครับในข้อที่5ครับในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางนะครับต้องขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับคือตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงนะครับว่าการวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยเป็นที่ยุตินะครับเรื่องนี้ถูกต้องครับท่านประธานแต่ผมต้องเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงคำวินิจฉัยตามหลักกฎหมายนะครับแต่มันมีในส่วนของเหตุผลประกอบอยู่ข้างในการที่ท่านอมรัตน์นะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้นำเสนอสไลด์เพื่อประกอบการอภิปรายท่านอมรัตน์เขาเห็นว่ามีความจำเป็นในส่วนของท่านประธานเมื่อจะวินิจฉัยก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องอธิบายให้ท่านอมรัตน์เข้าใจว่าเพราะเหตุใดถึงไม่สามารถเอาขึ้นได้กระบวนการแบบนี้ครับมันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีกันระหว่างสมาชิกและท่านประธานแต่ถ้าเกิดท่านประธานไม่มีเหตุผลอธิบายให้กับท่านอมรัตน์เนี่ยผมคิดว่าการทำหน้าที่นี้อาจจะถูกสงสัยในเรื่องของความเป็นกลางได้พวกผมนะครับเราเป็นฝ่ายค้านครับท่านประธานครับเราเข้าใจเราใช้เหตุผลในการพูดคุยกันครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านประธานมีเหตุผลอันใดนะครับในการที่ไม่สามารถที่ไม่อนุญาตให้ท่านอมรัตน์นำภาพที่เป็นในเรื่องของพรมแดงนะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมว่าทุกคนเห็นกันหมดนะครับทุกคนรู้ฮะแล้วหลังจากที่มันมีปรากฏภาพนั้นมันมีการเอาพรมแดงออกซึ่งการที่มันมีภาพที่มันเผยแพร่ออกไปผมพอวินิจฉัยได้แล้วครับแต่จบท่านประธานอีกแค่10วินาทีครับขอนิดเดียวฮะ10วินาทีพอมันมีปรากฏภาพออกไปมันก็มีการปรับตัวอันนี้ครับมันคือการใช้กลไกในการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลอย่างมีวุฒิภาวะดังนั้นนะครับผมอยากให้ท่านประธานนะครับเวลาวินิจฉัยอยากให้ประกอบเหตุผลหน่อยครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอภาพขึ้นมาด้วยความเห็นว่ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวพันกับสถาบันการอภิปรายของท่านอมรัตน์ก็จะเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงว่าเป็นการโจมตีอะไรนะครับฉะนั้นความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็เสนอขึ้นมาผมเองดูแล้วผมก็เห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมาจึงไม่อนุญาตภาพนั้นส่วนภาพอื่นผมอนุญาตครับฉะนั้นประธานวินิจฉัยแล้วขอให้จบเถอะครับอย่าได้เอาไปรวมกันเลยครับขอประท้วงท่านประธานเป็นเรื่องใหม่ครับท่านประธานครับจากประโยคเมื่อกี้ค่ะขออนุญาตครับผมรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับประท้วงท่านประธานครับในเรื่องของความเป็นกลางคือท่านประธานพูดหลายครั้งครับผมก็ฟังอยู่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ชงมาแต่คือผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านประธานใช้อํานาจและเมื่อท่านประธานใช้อํานาจท่านประธานมีหน้าที่นะครับและมีความรับผิดชอบที่ตามมาผมมีคิดว่าไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องอ้างเจ้าหน้าที่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านประธานวินิจฉัยเราเคารพครับเพราะท่านประธานกำลังทำหน้าที่ในฐานะประธานแต่การไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเจ้าหน้าที่เลยก็อยากให้ท่านประธานนะครับเป็นไปได้นะครับไม่ต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่แล้วท่านประธานวินิจฉัยอะไรไปนะครับคุยกันด้วยเหตุผลครับผมคิดว่าอันนี้จะทำให้พวกเรานะครับเคารพท่านให้ผมอธิบายนะครับที่จริงแล้วผมก็ไม่อยากจะอธิบายลงลึกนะครับแต่ว่าพอท่านให้ผมอธิบายคือกระบวนการในการคัดกรองสื่อที่จะนำเสนอนี่นะครับมันต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายด้วยขึ้นมาแต่ว่าวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดอยู่ที่ประธานฉะนั้นผมถึงเล่าให้ฟังว่าผ่านความการเสนอความเห็นของเจ้าหน้าที่มาแล้วผมก็ได้ตรวจสอบดูรายละเอียดแล้วว่ามันไม่สมควรที่จะเอาภาพนั้นออกมา
นะครับประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านประธานคะนิดเดียวค่ะถ้าดิฉันไม่ได้พูดจะเกิดความเสียหายกับดิฉันนะคะการที่ท่านประธานวินิจฉัยดิฉันเคารพค่ะแล้วในส่วนตัวดิฉันเคารพท่านประธานมากๆทีนี้ดิฉันจะต้องขอโอกาสพูดนะคะว่าภาพนั้นเป็นภาพสาธารณะที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนทุกฉบับนะคะทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อกระดาษไม่ได้เป็นภาพที่พิสดารอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นภาพที่อันตรายนะคะดิฉันก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ค่ะไม่ได้เป็นภาพที่เป็นพิเศษอะไรนะคะแล้วการที่ดิฉันพูดคือดิฉันพูดถึงในขั้นแค่พิธีการพูดถึงในระเบียบราชการดิฉันไม่ได้พูดพาดพิงไปถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอถือโอกาสพูดตรงนี้นะคะก็ผมแต่ดิฉันมีความคิดเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ล้นเกินในเมื่อชาวบ้านร้านตลาดทุกตอกซอกซอยสับนะครับพอแล้วครับท่านอมรรัตน์ครับผมขอเถอะครับจบเถอะครับนั่งลงเถอะครับ